าญจนบุรีขนมไข่เฮี้ยมาดามตูนทองผาภูมิท้าพิสูจน์ตุยอีตูนและน้ำชงรสเด็ดสุดเกือบร้อยเมนูที่สร้างรายได้เลี้ยงพ่อแม่และครอบครัวตนเองเกือบวันละหมื่นผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ตรงข้ามโรงพยาบาลทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีมีร้านขายขนมไทยและร้านน้ำชงเล็กๆสไตล์แนวมินิมอลที่มีลูกค้าให้ความสนใจพาเลทเข้ามาช้อปปิ้งกันไม่ขาดสายในแต่ละนาทีกับเมนูสุดเด็ดสุดอร่อยเกือบหอกได้อาทิเช่นขนมไทยไข่เฮี้ยหรือไข่หงอีตุยเมนูน้ำชงเกือบ100รายการสร้างรายได้เลี้ยงพ่อแม่และครอบครัวตนเองเกือบวันละหมื่นมาดามตูนหรือนางสาวรัชนีใจรื่นอายุ37ปีเจ้าของร้านขนมไทยไข่เฮี้ยหรือตุยอีตูนและที่เอ็นชานมไข่มุกกาแฟโบราณเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าเมื่อก่อนนี้ตนเองทำงานเป็นสาวโรงงานอยู่ที่จังหวัดอยุธยาแต่เจอพิษเศรษฐกิจที่ตกต่ำลงจนต้องโดนออกจากโรงงานบวกกับแม่และพ่อก็เริ่มมีอายุมากขึ้นแก่ชราลงเรื่อยๆก็มองหาอาชีพใหม่เพื่อจะมาดำรงชีพเลี้ยงตนเองที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีก็เลยเริ่มต้นจากการขายน้ำชงต่างๆมาได้ 7-8 ปีซึ่งตอนแรกก็ไม่ได้ขายขนมขายแต่น้ำชงอย่างเดียวร้านอยู่ที่หน้าแฟลตตำรวจสภ.ทองผาภูมิซึ่งก็มีลูกค้าขาประจำอยู่มากมายอีกทั้งขาจรก็เข้ามาไม่ขาดสายและได้ขยับร้านมาเปิดร้านใหม่ตั้งอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลทองผาภูมิก็มีลูกค้ามาใหม่เพิ่มขึ้นอีกพอสมควรก็ด้วยทำเลที่ตั้งมีความเด่นสง่ามองเห็นแต่ไกลที่นี่เองก็ได้เพิ่มการขายขนมไทยโบราณไข่เฮี้ยหรือที่คุ้นเคยกันก็คือไข่หงที่แบบติดปากเรียกง่ายๆที่เรียกกันแบบคุ้นเคยแล้วก็มีเมนูขนมอีตุยซึ่งสูตรขนมตรงนี้ก็ได้มาจากคุณลุงคุณป้าและเราก็มาปรับปรุงเพิ่มเติมนิดหน่อยให้ลงตัวกับความเป็นตัวเราซึ่งวันหนึ่งวัตถุดิบที่ใช้กับขนมก็มีแป้งข้าวเหนียววันละ3กิโลกรัมเป็นอย่างต่ำของแต่ละวันและเมนูน้ำก็ควบคู่กันไปช่วงเช้าก็จะมีลูกค้าเยอะมากมายเนื่องจากร้านตั้งอยู่ใกล้โรงพยาบาลซึ่งเป็นสถานที่ราชการบวกกับคนที่มาใช้บริการตรงนี้ก็มีมากมายในแต่ละวันและทางร้านยังรับบริการออกร้านนอกสถานที่ทั้งบริการขนมและน้ำชงต่างๆอีกด้วยสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร0935915549และเฟซบุ๊กรัชนีใจรื่น RATCHANWEJIAREUN ก็คือเดี๋ยวพี่เราต้องขายตอนที่หนูกลางคุกอ่ะมันจะดีจะสวยขั้นแรกไงเรียบพร้อมตัวขึ้นแล้วชูขึ้นใช่ไหมครับอยากให้เล่าที่มาที่ไปกับการเปิดร้านครับก็เมื่อก่อนยังไม่ได้เปิดร้านนะคะเมื่อก่อนจะทำงานเป็นสาวโรงงานที่อยุธยาค่ะครับแต่ว่าด้วยเศรษฐกิจคนพนักงานออกก็เลยต้องกลับไปอยู่บ้านแล้วบวกกับพ่อกับแม่ก็เริ่มอายุเยอะแล้วก็เลยต้องมาหาอาชีพทำที่บ้านค่ะก็เลยมาขายน้ำก่อนครับมาขายน้ำตอนแรกยังไม่ได้ขายขนมนะคะขายน้ำได้สัก
ป็นแปดปีแล้วก็เพิ่งมาเริ่มขายขนมค่ะขายที่ไหนครับตอนแรกขายที่หน้าแฟดค่ะสพ.ทองผาภูมิแล้วปัจจุบันนะครับปัจจุบันนี้ย้ายมาอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลทองผาภูมิค่ะครับตรงนี้ก็ค่อนข้างลูกค้าค่อนข้างเยอะขึ้นครับค่ะทำเลดีก็ลูกค้าตอบรับดีค่ะตรงนี้ก็เรียกว่า FC เยอะอยู่แล้วที่นี่เขารู้จักกันใช่ค่ะเป็นลูกค้าเก่าตามมาเยอะอยู่ค่ะครับครับก็เห็นว่าเมนูขนมนี้มีอะไรบ้างครับก็จะมีขนมไทยนะคะก็จะเป็นอีตุยกับไข่เหี้ยค่ะคำว่าไข่เหี้ยนี่คืออะไรครับจริงๆแล้วแนวคิดไข่เหี้ยก็คือขนมไข่หงส์นะคะแต่ด้วยชาวบ้านตามภาษาโบราณนะคะเรียกกันมาใช่ก็เลยเรียกตามมาค่ะแล้วตรงนี้สูตรเราวะสูตรเราเองไหมสูตรเราเองค่ะตามด้วยคุณลุงคุณป้ามาก่อนขายอยู่ก็เลยดามสูตรเขามาแล้วก็ปรับนิดนึงค่ะค่ะแล้วผลตอบรับเป็นไงครับกับการที่มีเมนูเพิ่มเข้ามาเนี่ยก็ผลตอบรับยุ่งเลยตั้งดีนะคะยุ่งเลยแต่ละวันใช่ค่ะเช้าก็จะยุ่งพักหนึ่งอะค่ะวันหนึ่งนี้ออกเยอะไหมพอเดิมวันหนึ่งก็ได้เยอะอยู่นะคะแป้งก็ประมาณ3กิโลค่ะแป้ง3กิโลใช่ค่ะขายก็จะได้ประมาณ1,000กว่าบาทค่ะเสริมเข้าไปกับน้ำค่ะเพราะว่าน้ำก็ต้นทุนค่อนข้างเยอะก็เลยต้องทำขนมเสริมขึ้นไปด้วยค่ะกับตรงนี้ถ้าเกิดมีคนมาติดต่อออกร้านนี่ยินดีไหมครับยินดีค่ะยินดีรับออกงานด้วยน้ำชงก็ออกงานได้ด้วยนะคะได้ช่องทางไหนครับติดต่อช่องทางไหนช่องทางไหนก็ที่เบอร์โทรได้เลยนะคะเบอร์อะไรครับ0935915549นะคะค่ะ Facebook ก็มีนะคะ Facebook อะไรครับ Facebook ก็แอดมันรัชนีอะค่ะรัชนีใจลื่นเป็นภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเลยนะตรงตัวเลยใช่ตรงตัวเลยค่ะภาษาอังกฤษโอเคค่ะขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะข่าวนิว24กาญจนบุรีปีชาเรวารินรายงาน